สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงของรอมฎอนการีมนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ท่านผู้ชมครับคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าผู้พิพากษาสมทบนะครับและแน่นอนล่ะครับผู้พิพากษาสมทบที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับได้มีการรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะตั้งกลุ่มมาเพื่อที่จะสนับสนุนน้องๆเยาวชนนะครับที่ได้กระทำผิดนะฮะให้เขามีโอกาสนะครับต่อไปในสังคมได้ซึ่งวันนี้ผู้ร่วมพูดคุยกับผมนะครับทางด้านขวามือผมนะครับท่านอาจารย์ชัดฮาซาเลมครับครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และอีกท่านนึงนะครับท่านอาจารย์อดุลโยธาสมุทรครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสลามอะลัยกุมทั้ง2ท่านนะครับท่านอาจารย์ชัดครับอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงที่มาสักหน่อยกลุ่มนะชื่อเต็มๆชื่ออะไรนะฮะแล้วก็ที่มาของการตั้งกลุ่มนี้เนี่ยมีที่มายังไงครับอาจารย์ครับผมคืออย่างนี้ครับท่านเราก็มีความคิดกันครับในเรื่องของเด็กมุสลิมที่อยู่ในบ้านต่างๆในสถานพินิจนะครับสถานพินิจครับว่าจะทำยังไงให้เด็กมุสลิมเราเนี่ยได้รับโอกาสบ้างครับครับเพราะเรามองเห็นแล้วว่าเด็กกุ๊ดเนี่ยพอเวลาออกไปอบรมในเรื่องของพุทธศาสนาบ้างในเรื่องของอะไรบ้างเขาก็จะได้เกียรติบัตรมาอ๋อครับพอได้เกียรติบัตรมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเกียรติบัตรไปลดโทษลดได้ใช่ไหมลดได้ครับผมลดได้เราก็คิดกับท่านรอสุยนมีท่านอดุลนั่งคุยกันว่าเราต้องทำนั่นแหละเพราะไม่งั้นเด็กมุสลิมเราก็จะเสียโอกาสก็เลยร่างโครงการครับคือโครงการก็เป็นโครงการศาสนบำบัดครับผมพอโครงการนี้แกเซ็นอนุมัติปั๊บเราก็มาจัดตั้งเป็นกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มซึ่งศาลก็รับรองกลุ่มของเราเราก็มีหลักสูตรด้วยนะฮะครับคือพอยื่นโครงการไปก็จะมีหลักสูตรพอเราตั้งกลุ่มปั๊บเนี่ยผมก็ตั้งเป็นภาษาอรับใช้ภาษาอรับครับว่าใช้คำว่าอัลอิสลาฮุลมุชตะมาอีซึ่งมันก็แปลเป็นว่ากลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะชื่อภาษาไทยก็คือกลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนครับอิสลามไงอิสลามครับไปแก้ไขไปช่วยกันพัฒนาไปอะไรต่างๆครับผมเอ๊ะแล้วอย่างนี้หลายคนท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนผมว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยช่วงเดือนรอมฎอนแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะมีโอกาสได้ถือศีลอดไหมเราเข้าไปมีโอกาสได้ดูแลเขาเหล่านี้หรือเปล่าว่าอย่างไรส่วนใหญ่แล้วเราก็คราวที่แล้วเราก็ส่งของไปจัดของมอบไปจัดของมอบให้กับพ่อบ้านนะมีพ่อบ้านบ้านมุจิตาครับครับครับนำไปมอบให้เด็กหน่อยนะอันนี้เด็กที่บ้านมุจิตาบ้านเบขาบ้านสุริมโซนอะไรพวกนี้เขาก็จะไปมอบให้จริงๆตามบ้านทุกๆหลังท่านก็รับทราบวัดปฏิบัติของเดือนรอมฎอนก็มีการเตรียมอาหารให้เด็กเหล่านี้เก็บตอนเย็นไว้เป็นอาหารสุโฮตที่ตื่นมาในยามวิกาลด้วยนอกเหนือจากสิ่งที่เราให้สมทบไปเป็นอินทผลัมก็ดีนมกล่องหรืออะไรทำนองนี้นะฮะก็ได้รับความกรุณาจากผู้ดูแลของทุกๆบ้านที่ให้ความกรุณากับเด็กมุสลิมเป็นอย่างมากครับครับผมและคนคงสงสัยเอ๊ะทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าบรรดาที่เวิร์กงานเนี่ยอย่างท่านเนี่ยเราไม่ใช่ข้าราชการใช่ไหมเราเป็นผู้พิพากษาสมทบเข้าไปเอ๊ะแล้วเวลาพวกเกี่ยวกับงบประมาณอะไรที่เราเข้าไปสนับสนุนช่วยเนี่ยเรายังไงฮะได้รับการสนับสนุนหรือว่าจัดสรรกันเองคืออย่างนี้คือแรกๆเนี่ยที่กลุ่มของเราตั้งสมาชิกเนี่ยนะฮะแรกๆก็ลงเงินคนละ 2,000 บ้าง 3,000 บ้างครับครับแล้วก็พอนั้นข่าวมันก็กระจายออกไปเราบอกในโครงการของเราไม่ใช้งบประมาณของศาลใช่ครับตรงนี้เพราะนั้นเราต้องหางบเองต้องหางบก็จริงๆค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ได้ตัวเลขสูงนะเราไปจัดให้แก่เด็กครั้งหนึ่งประมาณ20คนเนี่ยก็มีค่าอาหารกลางวันที่เราจัดเป็นกล่องไปหรือบางครั้งเดือนหลังจากเทศกาลออกอีดใหญ่หรืออัฎฮาเนี่ยเคยนำเนื้อกุรบานประกอบอาหารไปเลี้ยงเขานะครับเหล่านี้ก็สิ่งที่ได้ลงช่วยกันไว้ก็เป็นฐานแรกฐานเบื้องต้นแต่ก็ไม่ปฏิเสธการที่จะมีผู้คนให้การช่วยเหลือผ่านมือของพวกเราไปครับผมครับแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้นะครับแล้วก็การให้โอกาส
กับเด็กน้องๆเยาวชนที่มีการผิดพลาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละครับแต่นี้เราต้องให้โอกาสกับบุคคลเหล่านั้นนะครับและวันนี้ทางรายการนะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ชัดหัสเลมและท่านอาจารย์อดุลโยธาสมุทรเป็นอย่างสูงครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่ากิจกรรมในสังคมนะฮะกลุ่มอีกมากมายมูลนิธิชมรมก็ดีนะครับก็ต้องช่วยกันผลักดันเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมสำหรับวันนี้ผมและผู้ร่วมรายการอีกทั้งสองท่านคงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามและนี่คือทั้งหมดของรายการรอมฎอนไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับได้พลาดไปหรือญาติพี่น้องของท่านพลาดการชมวันนี้ไม่เป็นไรนะครับท่านสามารถชมและติดตามย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube ของ Muslim Time Thailand ครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามคุณหงและทีมงานทั้งเราทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ